ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเลี้ยงตูคังซีจนโตนะครับนอกจากนั้นเขายังเป็นไทฮองไทเฮาคนแรกของสมัยราชวงศ์ชิงนะครับคนนี้ก็คือเซี่ยวจวงไทเฮานะครับซึ่งเซี่ยวจวงไทเฮาเนี่ยหรือว่าเซี่ยวจวงหวนหวังโฮ่เนี่ยเขามีชื่อจริงชื่อว่าปู่มู่ปู่ไทและมาจากตระกูลโบร์จิจิเทอร์นะครับโดยตระกูลโบร์จิจิเทอร์เนี่ยเป็นเผ่ามงโกลนะครับและต้นตระกูลของเขาก็คือเกงกิสถานนะครับซึ่งเป็นนามสกุลที่มีชื่อเสียงในเผ่ามงโกลนะครับตอนที่ปู่มู่ปู่ไทแต่งงานให้กับหวังไทจีเนี่ยน้าของเขาได้แต่งงานมาแล้วนะครับเพราะว่าน้าของเขาเนี่ยซึ่งชื่อว่าโบร์จิจิเทอร์เจอเจอได้แต่งงานกับหวังไทจีตอนปู่มู่ปู่ไทอายุ2ขวบพอปู่มู่ปู่ไทอายุ13ปุ๊บหรือในปี1625เนี่ยพี่ชายของปู่มู่ปู่ไทก็ได้พาปู่มู่ปู่ไทหรือเซี่ยวจวงไทเฮาเนี่ยมาให้แต่งงานกับหวังไทจีนะครับเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยนัวฮาเชื่อรู้สึกว่าต้องกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าแมนจูและเผ่ามงโกนะครับเพื่อเสริมกำลังกันนะครับต่อมาในปี1626นะครับหวังไทจีก็ได้ขึ้นครองราชนะครับแล้วก็ได้แต่งตั้งปู่มู่ปู่ไทเจ๋อเจ๋อให้เป็นจงกงต้าฝูจินนะครับหรือว่าเทียบเท่าตำแหน่งของเขาในสมัยนั้นเพราะว่ายังไม่มีชื่อเรียกของเขาและได้แต่งตั้งให้ปู่มู่ปู่ไทเนี่ยเป็นซีเชอร์เฟยนะครับหรือว่าซีกงฝูจินซึ่งตอนนั้นเนี่ยกดเทียบเท่ากับว่าเป็นอันดับ2ฐานะอยู่อันดับ2รองลงมาจากน้าตัวเองนะครับต่อมาในปี1632นะครับก็มีผู้หญิงอีกหลายๆคนเนี่ยได้แต่งงานกับหวังไทจีนะครับแล้วก็ฐานะของปู่มู่ปู่ไทก็ได้ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แสดงถึงอย่างนึงที่หวังไทจีอาจจะไม่ได้ปลดเซี่ยวจวงไทเฮาขนาดนั้นนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยคนที่หวังไทจีปลดมากๆเลยก็คือไหหลันจูนะครับซึ่งเป็นพี่สาวของปู่มู่ปู่ไทนะครับต่อมาในปี1643นะครับหวังไทจีได้เสียชีวิตกระทันหันนะครับและก่อนที่หวังไทจีเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าใครจะเป็นราชทายาทต่อและในสมัยนั้นเนี่ยปู่มู่ปู่ไทเพื่อปกป้องชีวิตตัวเองแล้วมีการออกหน้าบอกว่าจะยอมตายตามฮ่องเต้ไปนะครับแต่ว่าคนนั่งต่างๆก็ใช้เหตุผลที่ว่าฝูหลินซึ่งเป็นลูกของเขายังอายุน้อยอยู่ควรจะอยู่ดูแลลูกให้เขาไม่ฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็เป็นการปกป้องตัวเองอย่างหนึ่งนะครับและในตอนนั้นเนี่ยคนที่จะแย่งชิงบัลลังก์นะครับก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือตัวอร์กุนนะครับลูกของนัวฮาเชื่อส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเฮาเก๋อลูกของหวังไทจีนะครับแต่แล้วสุดท้ายก็เขาแย่งไปแย่งมาแต่สุดท้ายเขาไม่ได้สักคนนะครับแต่คนที่ได้กลับเป็นฝูหลินซึ่งเป็นลูกของเซี่ยวจวงไทเฮาและได้ขึ้นครองราชเป็นซุนจือนะครับฮ่องเต้ซุนจือนั่นเองและโดยที่ตอนนั้นเนี่ยตัวอร์กุนจริงๆมีโอกาสได้อย่างมากเลยแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้มันทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมฟูหลินได้แล้วก็มีข่าวลือเรื่องเกี่ยวกับว่าเซี่ยวจวงไทเฮาเนี่ยได้แต่งงานกับตัวอร์กุนและอันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับถ้ากูว่าอยากรู้เรื่องนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทำเป็นวิดีโอแยกโดยเฉพาะนะครับต่อมานะครับในปี1661เนี่ยซุนจือฮ่องเต้เนี่ยเขาก็เริ่มไม่สบายนะครับเริ่มป่วยหนักมากในช่วงที่เขาป่วยหนักเนี่ยตอนแรกเขาจะตั้งลูกอีกคนนึงให้เป็นฮ่องเต้นะครับหรือว่าเป็นราชทายาทแต่ว่าสุดท้ายแล้วเซี่ยวจวงไทเฮาเนี่ยก็ได้บอกว่าควรจะตั้งเฉินเย่หรือว่าคังซีขึ้นเป็นฮ่องเต้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดราชทายาทโดยมาจากความคิดเห็นของเซี่ยวจวงไทเฮาล้วนๆเลยนะครับและแล้วก็มาถึงปี1688เดือนมกราคมนะครับเซี่ยวจวงไทเฮาก็ได้เสียชีวิตลงในวัย75ปีนะครับหลังจากที่เซี่ยวจวงไทเฮาเสียชีวิตลงเนี่ยเขาไม่ได้ให้หลานของเขาเนี่ยฝังเขาร่วมกับหวงไทจีนะครับแต่ว่าฝังแยกต่างหากนะครับซึ่งหลายๆคนก็สันนิษฐานว่าหรือว่าเดานะครับว่าหรือว่าเพราะว่าเขาแต่งงานกับตัวกุนทำให้เขารู้สึกผิดต่อหวงไทจีหรือเปล่าถึงไม่ยอมฝังด้วยกันแต่อันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาได้แต่งงานกับตัวกุนจริงหรือไม่นะครับโดยตลอดชีวิตของเซี่ยวจวงไทเฮาเนี่ยตั้งแต่เขาขึ้นเป็นไทเฮาช่วยซุนจื้อหรือว่าช่วยคังซีนะครับเขาไม่เคยเหมือนหลู่จื้อนะครับที่เป็นฮ่องเฮาคนแรกในสมัยราชวงศ์ฮั่นในการ
ควบคุมการเมืองอยู่ภายหน้านะครับแต่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงที่คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังนะครับทั้งซุนจื้อและคังซีนะครับเขาเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถและชาญฉลาดมากนะครับและก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญเลยในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับทั้งซุนจื้อและทั้งคังซีเนี่ยก็ได้ให้เกียรติเซี่ยวจงไทเฮาอย่างมากนะครับและอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของเซี่ยวจงไทเฮาจริงๆแล้วเรื่องราวของเธอคนนี้เนี่ยมีเยอะเหลือเกินนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในช่วงก่อตั้งราชวงศ์ชิงนะครับถ้ากลัวใครอยากฟังแบบละเอียดนะครับสามารถบอกผมได้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอแบบยาวๆเลยแล้วก็อย่างละเอียดให้ทุกคนฟังอีกทีนึงนะครับยังไงวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ